เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่86ค่ะเรื่องปรากฏการณ์ของคลื่นนะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าในการทดลองโดยใช้ถาดคลื่นพบว่าความเร็วของคลื่นในน้ำลึกเป็น2เท่าของความเร็วในน้ำตื้นถ้าจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดคลื่นจะต้องตั้งต้นเคลื่อนที่จากบริเวณไหนและมีมุมวิกฤตเท่าไหร่มาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1น้ำตื้น30องศาช้อยที่2น้ำลึก30องศาช้อยที่3น้ำตื้น60องศาและช้อยที่4น้ำลึก60องศาค่ะสำหรับในข้อนี้น้องอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นแล้วนั่นแหละคำว่ามุมวิกฤตแต่ในข้อที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอเลยเนาะแล้วก็คำว่าการสะท้อนกลับหมดงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะมาทวนให้นะคะว่า2 อย่างนี้เนี่ยคืออะไรเราต้องรู้ว่า2 อย่างนี้มันจะเกิดในกรณีที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางความเร็วน้อยไปสู่ตัวกลางความเร็วมากมันก็จะทำให้มุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบและถ้ามุมตกกระทบพอจะทำให้มุมหักเหเป็น90องศาก็คือคลื่นหักเหขนานกับผิวตัวกลางโดยเราจะเรียกมุมตกกระทบที่มากพอตัวนี้เนี่ยว่าเราจะเรียกว่ามุมวิกฤตนั่นเองค่ะและถ้ามุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตเมื่อไหร่ก็จะไม่มีคลื่นหักเหเข้าตัวกลางที่2เราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองค่ะเข้าใจไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายเป็นภาพให้ฟังนะเดี๋ยวแต่เราเอานิยามมันไปก่อนอีกรอบนะคะก็คือกรณีที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางที่ความเร็วน้อยไปสู่ตัวกลางความเร็วมากจะทำให้มุมหักเหเนี่ยมากกว่ามุมตกกระทบพอนึกออกไหมนี่แบบนี้ก็ได้อย่างกรณีนี้นะคะ
ตรงนี้เป็นคลื่นเดินทางจากตัวกลางที่1เนี่ยที่มีความเร็วน้อยไปสู่ตัวกลางที่มีความเร็วมากเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่ามุมหักเหจะมากกว่ามุมตกกระทบเห็นไหมเซต้า2มากกว่าเซต้า1เห็นดูจากภาพน่าจะชัดเจนขึ้นเนาะแล้วทีนี้เรารู้ว่าถ้ามุมตกกระทบที่มากมากเลยเนี่ยถ้ามันมากเกินพอเนี่ยก็คือมุมตกกระทบตรงนี้ที่มันต้องน้อยกว่าหักเหมุมหักเหเนี่ยมีค่ามากปุ๊บจะทำให้มุมหักเหเนี่ยมันหักเหไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุมหักเหเป็น90องศาก็คืออยู่ในระดับตรงนี้ก็คือขนานไปกับผิวตัวกลางเลยเราจะเรียกมุมตกกระทบที่ทำให้คลื่นหักเหขนานกับผิวตัวกลางหรือมุมหักเหเป็น90องศาว่ามุมวิกฤตนั่นเองและถ้าหากว่ามุมตกกระทบตรงนี้มากกว่ามุมวิกฤตอีกมุมหักเหเหมือนถ้ามันยิ่งกลางออกมามากใช่ไหมคะมุมหักเหตรงนี้ก็ต้องเบนกลางออกไปมากๆมากๆมากๆแล้วถ้าสมมติมุมตกกระทบตรงนี้มากกว่ามุมวิกฤตเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดเลยก็คือจะไม่มีการหักเหเข้ามาในนี้เพราะมันจะถือว่ามุมหักเหถือว่าแบบกลางมากๆไปตรงนี้เลยนึกออกปะมันก็จะประมาณว่าไม่มีคลื่นเข้าตัวกลางที่สองเลยก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองน้องๆพอเข้าใจแล้วนะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาวาดภาพให้เห็นชัดๆนั่นก็คือว่าถ้าหากพี่มีผิวตัวกลางตรงนี้คือผิวตัวกลางนะคะแล้วพี่มีเส้นปกติจากนั้นเนี่ยก็มีรังสีตกกระทบลงมาคลื่นตกกระทบนะคะซึ่งพี่จะกำหนดให้มุมนี้คือมุมวิกฤตเราจะเรียกมันว่าเซต้าซีมุมวิกฤตคือการที่มันตกกระทบปุ๊บแล้วทำให้มุมหักเหกลางเป็น90องศานั่นเองก็คือมุมหักเหมันจะมาอยู่ในแนวผิวตรงนี้เลยก็คือมาอยู่ในแนวนี้นะคะตรงนี้มุมหักเหเท่ากับ90องศาอันนี้เราเรียกว่าเซต้าซีเนี่ยเราเรียกว่ามุมวิกฤตแต่ถ้ามันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดถ้าสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือการที่มุมตกกระทบตรงนี้มันมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตมากกว่ามุมเซต้า4เห็นไหมมันกลางมากกว่าแล้วตรงนี้มุมหักเหมันก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดขึ้นมานั่นเองประมาณนี้นะคะก็คือพี่สมมุติให้ว่าแอลฟาแล้วกันนะคะมุมสีเขียวคือมุมแอลฟาถ้าแอลฟามากกว่าเซต้า4จะเกิดการสะท้อนกลับหมดมองเป็นภาพพอเข้าใจขึ้นแล้วนะคะทีนี้กรณีที่จะเกิดมุมวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นได้ในกรณีไหนบ้างนั่นก็คือกรณีที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางความเร็วน้อยก็คือต้องเดินทางจากตัวกลางความเร็วน้อยนะคะ v น้อยไปสู่ตัวกลางความเร็วมากนั่นเองโดยถ้าน้องๆดูจากความสัมพันธ์ของกฎของสเนลเนี่ยเดินทางจากตัวกลางที่มีความเร็วน้อยไปสู่ความเร็วมากน้องจะเห็นว่าถ้าดูที่ v นะคะกับดูที่ n ดูซิ v 1ส่วน v 2เท่ากับ n 2ส่วน n 1เรารู้ว่า v แปรผกผันกับ n ใช่ไหมเพราะมันสลับที่กันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น v น้อยไป v มากของ n ก็ต้องตรงข้ามกันนั่นเองก็คือต้องเป็น n มากไปยัง n น้อยนั่นเองแล้วอะไรอีกแล้วเราก็รู้ว่า v เนี่ยแปรผันตามอะไรคะ v แปรผันตามความลึกถูกไหมแปรผันตามสแควร์รูทของความลึกเราก็จะได้ว่าเดินทางจาก h น้อยไป h มากนั่นเองก็คือต้องเดินทางจากตื้นไปลึกนั่นเองจึงจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะพอเข้าใจแล้วนะคะ
โอเคเดี๋ยวพี่สรุปความรู้เรื่องนี้อีกรอบนึงแล้วเรากลับไปทำโจทย์ข้อที่86กันอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะพูดถึงมุมวิกฤตและการสะท้อนกับหมดซึ่งเราต้องรู้ว่ากรณีที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางความเร็วน้อยไปสู่ตัวกลางความเร็วมากมันจะทำให้มุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบก็คือในกรณีนี้จะเห็นว่า v 1น้อยกว่า v 2ถูกไหมแล้วเราก็จะเลยเห็นว่าเซต้า1น้อยกว่าเซต้า2ก็คือมุมตกกระทบน้อยกว่ามุมหักเหหรือมุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบนั่นเองซึ่งถ้ามุมตกกระทบเนี่ยมากพอก็คือมุมตกกระทบตรงนี้เนี่ยมากพอปุ๊บจะทำให้มุมหักเหเนี่ยตั้งฉากเป็นมุมฉากเลยก็คือคลื่นเนี่ยจะขนานไปกับผิวตัวกลางเราก็จะเรียกมุมตกกระทบอันนี้ว่ามุมวิกฤตค่ะจากนั้นถ้ามุมตกกระทบดันมากกว่ามุมวิกฤตไปอีกปุ๊บก็จะไม่มีคลื่นหักเหเข้าตัวกลางที่2ละก็จะเกิดการสะท้อนกับหมดเหมือนในลักษณะดังรูปนี้เซต้า C คือมุมวิกฤตมันทำให้มุมหักเหเป็น90องศาแต่เมื่อมีมุมสีเขียวเป็นมุมอัลฟาเนี่ยมันมากกว่ามุมวิกฤตอีกก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดแบบนี้นี่เองน้องพอเข้าใจ2คำนี้แล้วนะโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องเดินทางจากความเร็วน้อยไปความเร็วมากจาก n มากไป n น้อยและจาก h น้อยไป h มากนั่นเองก็คือจากตื้นไปลึกนะคะซึ่งน้องๆไม่ต้องงงว่าตรงนี้มาจากไหนก็มาจากความสัมพันธ์ที่เป็นตรงนี้กฎของสเนลเราจึงเปรียบเทียบ n ได้ส่วน h ก็มาจากการที่ v แปรผันตาม square root h นั่นเองทันนะทีนี้เราก็กลับมาดูโจทย์ข้อที่86ได้แล้วค่ะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าถ้าจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดคลื่นจะต้องตั้งต้นเคลื่อนที่จากบริเวณไหนเราตอบคำถามแรกก่อนต้องเคลื่อนที่จากบริเวณไหนมีน้ำตื้นกับน้ำลึกซึ่งน้องก็รู้ว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ต้องมาจากตื้นไปลึกนั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่1และข้อที่ช้อยที่3ดังนั้นช้อยที่2กับช้อยที่4จึงตัดทิ้งได้เลยทันมาโจทย์ถามหาว่ามุมวิกฤตเท่ากับเท่าไหร่การที่จะเกิดมุมวิกฤตได้นั่นก็คือมุมหักเหเท่ากับ90องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าจากกฎของสเนลคือไซน์เซต้า1หารไซน์เซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2ใช่ไหมคะแล้วเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบพี่ให้เป็นไซน์เซต้า4ซึ่งไซน์เซต้า4อันนี้หารด้วยไซน์90เพราะว่ามุมหักเหเท่ากับ90องศาถัดมา v 1ส่วน v 2เป็นเท่าไหร่ล่ะเรารู้ว่าความเร็วของคลื่นในน้ำลึกเป็น2เท่าของความเร็วในน้ำตื้นซึ่งตรงนี้เรารู้ว่ามันเดินทางจากน้ำตื้นไปน้ำลึกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยน้ำตื้นต้องเป็น v 1น้ำลึกต้องเป็น v 2แต่น้ำลึกมีความเร็วเป็น2เท่าของน้ำตื้นจึงได้ว่า v 2เท่ากับ2 v 1 โอเคขออภัยค่ะเราก็จะได้ว่า v 1ส่วน v 2เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองเราก็นำกลับไปแทนตรงนี้นะคะน้องๆก็จะได้ว่าไซน์90คือ1แล้วก็จะไม่ขีดละจะได้ว่าไซน์เซต้า C เท่ากับ1ส่วน2แล้วไซน์อะไรได้1ส่วน2คะก็คือไซน์30นั่นเองดังนั้นเซต้า C จึงเท่ากับ30องศานั่นเองค่ะหรือมุมวิกฤตเท่ากับ30องศานั่นเองในข้อนี้จึงต้องตอบว่ามุมวิกฤตเป็น30องศาซึ่งตรงกับช้อยที่1นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะเรามาสรุปกันเลยค่ะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าคลื่นจะต้องตั้งต้นเคลื่อนที่จากบริเวณไหนและมีมุมวิกฤตเท่าไหร่เรามาดูคำถามแรกจะต้องตั้งต้นจากบริเวณไหนเรารู้ว่าการที่จะเกิดการสะท้อนกลับหมดได้ต้องเกิดจากการที่
คลื่อนที่จากบริเวณตื้นไปบริเวณลึกตามที่พี่ได้สรุปไว้ให้ในตอนแรกแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยจึงต้องตอบน้ำตื้นเราจึงตัดช้อยสองและช้อยสี่ทิ้งถัดมาจะหามุมวิกฤตเรารู้ว่ามุมวิกฤตเกิดขึ้นมุมวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อมุมหักเหเท่ากับ90องศานั่นก็คือพี่ก็จะเริ่มตั้งกฎของกฎของสเนลเลยนั่นก็คือไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ v1 ส่วน v2 มุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบใช่ไหมเป็นไซเซต้า4ละแล้วมุมหักเหคือไซ90เพราะว่ามุมหักเหมันคือ90องศาถัดมาจะหา v1 ส่วน v2 แต่โจทย์กำหนดให้ว่าความเร็วของคลื่นในน้ำลึกเป็น2เท่าของความเร็วของคลื่นในน้ำตื้นแต่ตรงนี้เรารู้จากคำถามแรกคือมันต้องเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึกดังนั้นน้ำตื้นจึงเป็น v1 น้ำลึกจึงเป็น v2 เราได้ว่า v2 เท่ากับ2เท่าของ v1 เพราะฉะนั้น v1 ส่วน v2 จึงเท่ากับ1ส่วน2พี่นำไปแทนค่าปุ๊บแล้วก็หาได้แล้วว่าไซน์อะไรได้1ส่วน2นั่นก็คือไซน์30นั่นเองดังนั้นมุมวิกฤตจึงเท่ากับ30องศาซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่1นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ